อ่ะมาต่อดีฝ่านะครับเมื่อวานถึงคอนสแตนต์วันนี้ไปฟอร์ต่อนะครับเอาละเดี๋ยวสร้างต่อสักนิดนะครับแล้วก็ไปของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับก็ต้องเริ่มดูเขาด้วยดูเขาด้วยแพ็กเกจเมนเหมือนเดิมเมื่อวานมีคนแซวเรานะครับว่าตัวออโต้คอมพลีทนี่เอาไอผมก็น่าจะใช่นะครับมันไม่อยากได้แบบนี้อ่ะนะอยากจะพิมพ์ตามอ่ะนะเอา import นะครับ fmt กับ formatting printable fun main โอเคฟลึบให้อันนี้ก็วิธีการ declare ตัวแปรให้อันนี้ก็มีชนิดเป็น int โดยอัตโนมัติ for i น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ3นะครับก็เริ่มจาก1จบที่3ลองปริ้นมาดูนะแล้วก็ i โดยที่ให้ i เท่ากับ i บวก1นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ for ก็คือตัวนี้ถ้าเรามองตัวนี้มันเหมือนก็เหมือน while เลยเนาะนะครับy อารมณ์ y เลยแต่ว่าใช้ for คีย์เวิร์ดเดียวแล้วก็ลองทำแบบ for อันนี้ดู j เท่ากับ7อารมณ์มันกำกึ่งไงครับรู้ j น้อยกว่าเท่ากับ9 j บวกๆก็เหมือน for ปกติแต่ไม่มีวงเล็บนะครับไม่มีวงเล็บผมเลื่อนข้างล่างไปหน่อยเหมือน for ปกติแต่ไม่มีวงเล็บนะแล้วก็ fmt dot print line j แล้วสุดท้ายก็ยังไม่จบเนาะ for อันนี้น่าจะเป็น for forever นะครับก็คือวน for ไปเรื่อย fmt dot print line แล้วก็loopแล้วก็ตรงนี้มีคีย์เวิร์ดเบรกด้วยอันหนึ่งนะครับจากนั้นอันสุดท้ายของ for ที่เขาอยากจะพรีเซนต์ให้เราดูก็คือ for n เท่ากับ0 n น้อยกว่ากับ5แล้วก็ n บวกๆ ifn mod ด้วย2เท่ากับ0ให้ continue เพราะมี continue ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ print line โอเคลองรันดูนะครับโดยที่เราก็ใช้คำสั่ง go run for.goถ้าเรามองตรงนี้ไอ้ตัวนี้คือ1ออกน่าจะออกมาเป็น1 2 3ชุดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะออกมาเป็น7 8 9นะครับ7 8 9แล้วก็ตัวนี้ก็อันเดียวเพราะว่าเบรกเลยก็ออกรูปเป็นอันเดียวแต่จริงๆตัวนี้น่าจะเป็น forever นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็น1 3 5เพราะว่าเราถ้าหมดสอดลงตัวเราจะ continueนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้ for loop ก็แลดูแปลกดีนะเพราะว่าถ้าเราลองเขียนตัว Java หรือตัว C++ หรือตัว C เนี่ยตรงนี้น่าจะต้องมีวงเล็บสักนิดหนึ่งถ้าเกิดใส่วงเล็บมันจะยอมไหมวะลองดูนะมันจะยอมไหมวะมันจะโอลงเออร์เลอร์อะไรออกมาไหมนะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการที่จะมีวงเล็บตรงนี้นะครับอย่าไปเผลอใส่เชียวนะโอเคเพราะนั้น for ไม่มีวงเล็บนะอารมณ์มันเหมือนกับอะไรเลยเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับ Python นะครับแต่ Python มันใช้ inlineนะครับอันนี้คือ for เอาละดูเรื่องอื่นสักหน่อย for เสร็จก็ if else เอาละ if else if else if else ใช้ if else if ขีด else นะครับก็ตั้งชื่อตามนี้เดี๋ยวลองดู if ขีด else.go ก็เหมือนเดิมครับแพ็กเกจ
แพ็กเกจเมน import import fmt ปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ด้านล่างเราก็ย่อลงไปหน่อยแล้วก็ฝั่งเมนปึ๊บถ้า7 mod 2เท่ากับ0นะครับ fmt.printline 7 is event มัน7เป็นเลขคู่ซึ่งมันไม่ใช่แน่นอน L ใช้ L ปกติเลยสังเกตดูตรงนี้ต้องไม่ลืมนะผมว่าเดี๋ยวมีลืมแน่เลยมันจะเป็นลูกครึ่งผสมกันระหว่างภาษา C คือ Python ไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงนี้ fmt print line 7 is odd จากนั้นเอาอีก if 8 mod 4เท่ากับ0 fmt print line 8 is divisible by 4ก็คือหาร4ลงตัวซึ่งมันน่าจะออกเนาะแล้วก็ if num ถ้านำเท่ากับ9นำเท่ากับ9เฮ้ยไอตัวนี้แปลกเว้ยเซมิโคลอนนำน้อยกว่า0คือ2เงื่อนไขเหรออันนี้มีความแปลกเว้ยเดี๋ยวต้องดูผลลัพธ์นะครับ fmt dot print line ออกมานำ is negative ถ้าเป็นอย่างนี้นำจะเป็น negative อ๋อๆๆตัวนี้มันคือการไอ้นี่แปลกดีครับ statement ตัวนี้มันมาอยู่ใน if เฉยเลยนะครับคำสั่งนี้มันมาอยู่ใน if เฉยเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราบอกว่านำเท่ากับ9แล้วก็นำแล้วก็สูตรมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้น if นี้ไม่น่าเข้านะครับ if นำน้อยกว่า10ใช่อันนี้มันน่าจะต้องน้อยกว่า10เพราะว่าผมจะไปเป็น Python แล้วครับมีอันนี้ด้วยไอ้ตัวนี้มันนำน้อยกว่า10เนาะ statement นี้แล้วก็มานี่แปลกดีนะตัวนี้มาเขียนในตรงนี้ได้ด้วยว่าตรงนี้จะต่อด้วยอะไรก็คงจะได้นะครับเป็น statement ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวทำไมวะเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าทำไมเดี๋ยวต้องลองอ่านตัวที่เขาเขียนไว้สักหน่อย print lineครับนำ has 1 digit แล้วอีกท้าย fmt dot print นำ has multiple digit โอเคเดี๋ยวลองรันดูก่อนGo run if L 7 is odd ใช่มันต้องมาลงตัวนี้อยู่แล้ว8 is divisible by 4ก็มันหารได้พอดีนะครับส่วน9 is 1 digit ใช่แต่ตัวนี้มันแปลกดีนะครับเดี๋ยวผมขออ่านเขาสักนิดนึงนี่มันไม่ต้องมีตัววงเล็บนะครับคอมไม่มีไม่เขาบอกว่ามันไม่มี if แบบนี้นะครับ if แบบ short if ซึ่งเกิดขึ้นในภาษา C ภาษาจาวาก็มีนะครับเขาเรียกว่า ternary operation นะครับแบบนี้ไม่มีนะครับในภาษา Go นะครับแต่ตัวนี้แปลกจริงครับตัวที่อยู่ในอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเอาเซตเมนต์ต่อกันได้แบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับอารมณ์ยังไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราเริ่มชินน่าจะดีขึ้นเอาละดูต่อไปสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะจบที่สวิตช์ทีละ3อันแล้วกันตามอารมณ์นะ3อันสวิตช์สวิตช์เคสสวิตช์เคสเนาะ
สวิตช์เคสมีดีฟอลต์สวิตช์นะฮะเฮ้ยตัวนี้มีความแปลกนิดนึงนะครับมีความแปลกนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะแปลกมากนะเดี๋ยวเราตั้งชื่อว่า sweet.go นะครับตัวนี้จะมีการ import 2ตัวเดี๋ยวลองดูฟึบสร้างไฟล์มาใหม่ package main แล้วก็ import 2ตัว import ตัวที่1ก็คือ fmt import ตัวที่2ก็คือ timeโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมย่อตัวนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ย่อตัวนี้ลงไปฟังเมนไอเท่ากับ2นะครับ fmt print write ตัว i s เอาล่ะจากนั้นตอนนี้เรามี i แล้วก็สวิตช์ i นะครับสวิตช์ snippet คีย์กองแล้วนะครับใช้สวิตช์เคสก็คือ i แล้วก็เคสที่เป็น1ถ้ามันเป็น1เรา fmt .print line ขอจะทำให้เป็นตัวอักษรถ้าเป็นเคสที่2ก็พิมพ์ออกมาครับโอเคถ้าเป็นเคสที่3เฮ้ตัวนี้ไม่ต้องมีเบรกเหรอมันจบเองในเคสเลยเหรออืมจะต้องลองดูนะครับปกติแล้วไอ้พวกจาว่าจะมีเบรกด้านล่างอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองเองอันนี้คือสวิตช์อันแรกนะเอาลองรันดูก่อนดีกว่าอยากรู้อะgo run switch go up flap จริงด้วยไม่ต้องมีเบรกด้านล่างนะครับเคสคือจบในตัวมันเองนะครับเคสคือจบเป็นตัวในตัวมันเองไม่ต้องมีปกติมันต้องมี statement ตัวเบรกด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีเบรกนะครับเอาละดูสวิตช์ตัวต่อไปครับสวิตช์ตัวต่อไปเขาจะเรียกใช้ฟังก์ชัน time ใช้ตัว time นะสวิตช์แล้วก็ time.now วันนี้นะครับ .week day ก็จังหวะเวลาตอนนี้เป็นวันอะไรใน1อาทิตย์ก็เคสไอ้ตัวนี้เขาปรับให้มันอยู่อินเดนต์เดียวกัน time.saturdaytime.sunday ตัวนี้ใช้คอมม่านะครับในการทำเคส2เคสนะครับ time saturday time sunday ปกติตัวอื่นมันจะใช้เคสซ้อนกันแต่ตัวนี้มันไม่ให้ลงมานะครับหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเคส1แล้วเคส2ปกติถ้าเกิดเป็นในซีมจะชอบอย่างนี้แต่แบบนี้ไม่ได้นะครับเขาใช้คอมม่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ fmtprint line it's the weekend โอเคถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งอ๋อตัวนี้เป็น default ละ default ก็บอกว่ามันไม่ใช่ weekend เป็น weekday ก็คือเป็นวันทำงานปึ๊บโอเควิดเคสแปลกดีครับจากนั้นที่โคลอนเท่ากับ time.now เอาเวลาตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลองดูว่าเป็นก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงนะครับก็สวิตช์แล้วไม่ต้องมีอะไรข้างหลังก็ได้เนาะอันนี้คือสวิตช์ไม่มีอะไรข้างหลังไอ้ตัวนี้จะถูกเทสตรงนี้ว่าเป็นเคสไหนแต่สวิตช์แล้วไม่มีอะไรข้างหลังแบบนี้จะทำยังไงวะเคสแปลกๆนะครับ t.hour ครับถ้า hour น้อยกว่า
สองอารมณ์อารมณ์นี้ไม่ไปเขียน if อันเนี้ย ft dot print line คือมันกำลังจะบอกว่าทำได้นะ it's before noon แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะก็เป็นในกรณีที่เป็น default ก็คือ l อ่ะ default fmt dot print line แล้วก็ it's after noon โอเคตัวนี้ในนี้ก็ให้เท่ากันโอเคครับตัวสุดท้ายตัวนี้ทำเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันในนี้เขียนไง what am I อารมณ์เหมือนจะว่าสคริปต์เลยว่ะ I interface แล้วดูเปล่ามีความแปลกนะ interfaceแล้วก็สวิตช์ t เท่ากับ i dot โอ้มีความงงครับตัวนี้มันคืออะไรอ๋อคือ i มีทีนี้เป็น interface นะครับ interface แบบนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็น anonymous หรือเปล่าให้มาเช็ค type เอาเองนะครับ i dot typei.type ตัวนี้ก็คือดู type ของมัน t ก็คือ type นะครับ i ชนิดเป็น interface น่าจะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็พอมาตรงนี้ switch t ให้เช็ค type เอานะครับจากนั้น case ถ้าเกิด type เป็น boolean ครับ fmt.readline i'm a bool นะครับส่วนถ้าtype มันเป็น int ขอเช็ค type ได้ด้วย dot fmt dot readline m an int แล้วก็ default คืออะไรก็ได้ละที่ไม่ใช่ข้างบน readline printf อ้อมา printf ด้วย don't know typeเปอร์เซ็นต์ทีอ๋อนี่คือ printf นั่นเองนะครับเราใส่เปอร์เซ็นต์ทีแทนแล้วก็แนบตัวทีเข้าไปเปอร์เซ็นต์ทีนี่คือฟอร์แมตที่เป็น type นะครับจากนั้นไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็สามารถเรียกใช้เขาได้ what am I true การใช้การทำฟังก์ชันทำแบบนี้นี่เองwhat am Iเป็น1แล้วก็ตัวสุดท้าย what am I เป็น string ชื่อว่า hey เดี๋ยวลองรันดูครับเดี๋ยวลองรันดูเนาะgo run รันด้วย switch dot go โอเคก็ดูแปลกๆดีนะครับ write to as toเพราะว่าตรงนี้มันนี่ไงเข้าเคสนี้นะครับแล้วก็ time now time.now week a week day นะครับวันนี้วันอะไรวันเนี้ยวันนี้วันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัสก็จะเป็น week day ก็ปริ้น week day ออกมาส่วนเวลานะครับตอนนี้ที่ผมลองก็คือหลังเที่ยงละเพราะฉะนั้นต้องปริ้นออกมาเป็น afternoon แล้วตรงนี้นะครับมีความพินึกพิลั่นนิดนึงครับดูแล้วก็แปลกๆดีนะครับดูแล้วก็แปลกๆนะครับก็มีตัวเช็คที่เป็นบูลีนกับอินซึ่งตัวนี้เราก็เรียกฟังก์ชันบูลีนแล้วก็อินแล้วตัวท้ายคือมันไม่รู้มันก็เลยออก default นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเรียนรู้ของผมก็ลองไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆก็จะนั่งลองต่อนะครับก็จะเริ่มไปที่สวิตช์และอะเลย์ต่อนะครับก็เหลือนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับนะมีโกรูทีนด้วยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวค่อยลองไปเดี๋ยวก็หมดนะครับโอเคตามนี้แหละ